S ช่วงล่าสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Commonrail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Commonrail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อไปพร้อมคุณนะ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 ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-777-7772พิมพ์4เป็นมาร์คตรงในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Super View ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop นะครับ02-224-6580-2นะครับขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SUV กันฮะมาดูเกี่ยวกับงานซ่อมแซมนะครับลูกหมักแหลก Camry SUV 40ปี08ราคาของแท้เท่าไหร่ครับของแท้ก็เบิก0เนาะต้องเช็ค0แล้วจ้าก็พันกว่าบาทผมว่านะประมาณนั้นพันกว่าบาทแต่ถ้าข้างนอกก็มีไปหลักร้อยของตระกูลลูกหมากของ Toyota เนี่ยถ้าเป็นของแท้เลยก็คือ 1,000 ปลายหรือ 2,000 กว่าแล้วแต่จุดนะครับก็บางตัวอย่างลูกหมากกันโครงเนี่ยดูเหมือนไม่แพงนะหรือบางคนเรียกหนวดกุ้งราคาของทองเบิกเนี่ย 2,000 กว่า 2,000 กว่าแต่ถ้าของข้างนอกเกรดใช้ได้อย่าง TRW เนี่ยยกตัวอย่างก็ราคาหลักร้อยหลักร้อยนะครับไม่ถึง 1,000 ใช่แล้วก็อย่างลูกหมากแหลกเนี่ยมีชื่อเรียกหลายชื่อนะบางคนก็เรียกว่าไม้ตีกอครับหรือคันชักในหรือแขนแหลกแล้วแต่โอ้โหสารพัดชื่อมากลูกหมากแหลกก็คือลูกหมากปลายแหลกอะนะที่ออกจากแหลกมาแล้วก็มาเข้าตัวสุดท้ายตัวหลังสุดเนี่ยก็จะมีตัวในที่เรียกว่าไม้ตีกองที่เป็นตัวในที่เป็นลักษณะของลูกหมากตาเหลือกครับหมุนได้รอบทิศทางกับลูกหมากปลายแหลกที่เป็นลูกหมากคันชักครับนะฮะครับประมาณนี้บนหน้าจอครับ Stada 2.8 Overhaul เครื่องยนต์ใหม่ประมาณกี่บาทครับ 4M 40นะครับ 4M 40ฮะถ้าเบิกของ CL ก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 20,000 บาทนะมันอยู่ว่าทำไมต้องโอเวอร์ฮอลเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะตอนนี้ต้องดูด้วยเครื่องมันอาการขนาดไหนอ่ะใช่แต่ว่าถ้าชุดใหญ่ก็ประมาณอย่างที่โบ๊ทว่านะนะครับมารับสายคุณเอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับพอดีผมมีงบอยู่วางแผนไว้จะประมาณสัก6-7 แสนบาทนะฮะครับพอดีอยากได้รถประเภทรถเก่งนะตระกูลพวกแอคคอร์ดของ Honda แล้วก็พวกไอ้ Camry ของ Toyota นะครับครับควรจะเล่นรุ่นไหนดีนะครับ 6-7 แสนครับได้ Accord Camry ประมาณ SUV 40 0910 0910 2010ตัวท็อปๆเลยนะฮะแล้วก็ได้ถ้าเป็นเอาปีใหม่ๆหน่อยก็จะได้เป็นเครื่อง 2,000 ตัว Camry F-Simo 2011-2012ที่ใช้งานไงคันนี้พอดีผมจะได้ใช้งานประมาณทุกอาทิตย์นะครับประมาณ 400-500 โลนะฮะอ๋อวิ่งยาวต้องหาเครื่องใหญ่ขับเร็วไหมครับก็เร็วครับต้องทำเวลาหน่อยครับขับเร็วชอบช่วงล่างนิ่มหรือชอบช่วงล่างตึงนิดนึงครับขอให้ก็ขอให้หนึบหน่อยนะครับถ้าหนึบต้องแอคคอร์ดแอคคอร์ดเลยแต่ช่วงนี้ได้ประมาณ Gen 8ใช่ไหมใช่ฮะแอคคอร์ด Gen 8ครับ 2.4 EL ตัวท็อป Navy นะฮะ 2.4 ตัวท็อปได้เลยอยู่ในงบครับ 700,000 ตัวไหนนะฮะที่ว่าน่าเล่นนะแอคคอร์ดอะไรนะครับ Gen 8ครับเป็น Generation ที่8นะครับก็อยู่ในราวปีประมาณ 11-12 เนี่ยนะปี 11-12 ใช่ไหมครับติดปี10ครับติดปี2010ขึ้นมานะฮะซึ่งแต่2010ขึ้นมาฮะได้10ขึ้นมาใช่มั้ยครับเป็นรุ่นย่อย 2.4 EL ที่มี Navy ตัวท็อปสุดนะฮะเราไปดูก็บอก Accord Gen 8ตัวท็อปมีไหมถามอย่างนี้เลย 2.4 ครับเขาเรียก 2.4 ตัว Navy อ่ะฮะอ๋อ 2.4 Navy ใช่มั้ยครับครับตัวนี้นี่เรื่องของความประหยัดนี่ประหยัดไหมฮะหรือยังไงครับอัตราการสิ้นเปลืองวิ่งทางไกลยาวๆวิ่งแต่จังหวัด 4-500 โลวิ่งไม่เกิน110เนี่ยมี14กิโลเมตรต่อลิตรสบายๆนะฮะโอ้14ใช่นั่นคือเท้าเรียนถนนโล่งนะครับนั่นคือวิ่งแบบ ตั้งใจให้ประหยัดนะ100 110อะไรอย่างงี้นะ แต่ถ้า120 104ไปแล้วนี่ก็ลงมาเหลือประมาณสัก
12ได้ครับ12ได้ครับจริงๆนะความประหยัดเนี่ยไม่ได้หนีกันนะครับตัวแคมรี่เองที่เป็นตัว5สปีด 2.4 เนี่ยก็ถือว่าวิ่งทางยาวประหยัดเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับตัว 2,000 แล้วขับต่างจังหวัดประหยัดกว่าอีกนะฮะทั้งคู่เลยนะฮะครับ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 คือทั้ง2ตัวนี้มันมีเครื่องอยู่2บล็อกมันมี 2,000 กับ 2,400 บล็อกเล็กกับบล็อกใหญ่ผมพี่บอกว่าวิ่งทางไกลผมว่าเอาเครื่องใหญ่เนี่ยขับสนุกกว่าแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะมันประหยัดกว่าเอา 2,000 ไปวิ่งทางไกลด้วยใช่ฮะนะครับอ๋อครับครับก็ดูแต่ในเว็บดูแต่ในเว็บครับแต่ว่าไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีนะฮะอ๋อก็เนี่ยเป็นแนวทางพี่ก็ดูประมาณนี้210ขึ้นมาแล้วอย่างพี่ว่าผมว่าAccord น่าสนใจแต่จริงแล้วมันอยู่ที่พี่นะพี่ต้องไปลองดูรถจริงทั้ง2รุ่นอาจจะไปลองขับตามเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยนะดูในเว็บแล้วอาจจะเอาเต็นท์แถวบ้านเนี่ยแล้วก็ไปดูซิมันมี Accord ประมาณปีประมาณนี้มั้ยแล้วก็อาจจะไปลองขับดูนิดนึงว่ามันใช่มั้ยถ้ามันใช่ก็เราก็เล็งเป้าหมายไว้ที่ Accord เลยแล้วก็ไปหาต่อแต่ก่อนอื่นพี่ต้องไปลองขับทั้ง2รุ่นก่อน ว่าพี่ชอบอะไรแล้วมันจะง่ายขึ้นพอเวลาเราวางโจทย์กว้างๆอย่างเงี้ยเราไปไม่ถูกเพราะในเว็บไซต์เวลาเราเซิร์ชไปทีมันก็โหขึ้นมาเต็มเลยไม่รู้จะเอาอะไรดีหาโอกาสไปลองขับทั้ง2รุ่นเพราะมันจะง่ายแล้วสมมุติว่าพี่ขับแล้วพี่ชอบ Accord ทีนี้พี่ก็เล็งเป้าหมายที่ Accord วันนี้เซิร์ชใหม่เอา Accord 2010ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะเหลือน้อยลงมาแล้วเราก็ค่อยๆไล่ดูนะครับแล้วก็ไปดูรถจริงที่สำคัญก็ลองขับให้ดีนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับครับบางคนเข้าใจบางทีตั้งงบไว้เฉยคนไทยชอบเป็นอย่างนี้นะสมมติว่ามีงบมาฮะอย่างเงี้ย 700,000 ใช่รถอะไรก็ได้คนไทยแปลกอย่างนะไม่กำหนดนะรถอะไรก็ได้งบ 700,000 ซื้ออะไรได้บ้างโหทีนี้มันก็ตาลายเลยงบ 700,000 โหเป็นเลือกรถมันมีหลายประเภทเลยแล้วเอาให้มันแคบลงมาก่อนจุดประสงค์เราวัตถุประสงค์ในการใช้รถแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปลองสัมผัสดูว่าเออมันใช่อันนี้เหมาะกับเราค่อยว่ากันใช่จริงในกลุ่มนี้ก็จะมีเทียน่าอีกคันหนึ่งแต่บุคลิกอย่างที่พี่เขาต้องการคือขับเร็วนะครับทำเวลาแล้วก็เอาประหยัดนวลไม่ได้ความนุ่มนวลเนี่ยไม่ได้มาก่อนเนี่ยโอเคก็ตัดเทียน่าจริงๆแล้วแคมรี่เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างครบเครื่องนะแต่ว่าคะแนนรวมอยู่กลางๆจะเน้นในเรื่องของการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างทนมากกว่าถ้าใครเน้นเลยคือเอาไปติดแก๊สบำรุงรักษาต่ำโอเคแคมรี่ดูเด่นเลยครับแต่เอาสมรรถนะกลุ่มนี้ต้องยกให้ Accord นะครับมาเขาถาม Porsche 911ครับรถเกมมือ2ซ่อมที่ไหนดีพี่โบ๊ทโอ้ยแยะอู่ข้างนอกถ้ามันทั้งหลายที่สยาม911ก็ได้ครับอือเกษตรนวมินทร์ตอม่อที่258หรือก็จะไปบัวโน่ออโต้คลินิกพระราม3ก็ได้เลยเซ็นทรัลพระราม3เป็นนิดเดียวครับได้หมดนะฮะครับบนหน้าจอบ้างครับ Civic 2014ครับจะใส่ช็อคอัพรุ่นไหนดีครับเป็นรถบ้านนะฮะรถบ้านก็จัดไปเลย Monroe Reflect Back จบเลยฮะ ฮะที่บอกว่าชัวร์เพราะว่าเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เพิ่ง Monroe เนี่ยเอาช็อคแจกให้กลุ่มขับ Civic FD นะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยไปลองนั่งมาดูแล้วก็น้องๆในคลับที่เขาใช้อยู่เขาก็ลองเปลี่ยนอยู่แล้วเขาขับแล้วก็โอเคถ้าที่สำหรับรถบ้านนะมันได้ความหนึบขึ้นกว่าเดิมจากที่จากปากคนที่ใช้เจ้าของรถเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเป็น 3-4 คันเหมือนกันนะครับผมว่าจบในงบที่ไม่ได้แพงอะไรใช่ฮะ Volkswagen Caravelle ครับตัว 2.8 GL VR6 ปี03ราคาอยู่เท่าไหร่ครับ VR6 203 2ประตูตัวสุดท้าย V6 หรือ VR6 VR6 ให้ข้อมูลว่า VR6 นะครับน่าจะเป็น V6 มากถ้าเป็นกระปัดม่วงเป็น 2.8 GL ก็มันขึ้นเดียวกันเครื่องมันก็คือสุดท้ายมันพัฒนามันเป็นตัวสุดท้ายคือ V6 ปี03 03ต้องเป็น V6 แล้วV6 เฉยๆไม่มี R V6 แล้ว VR มันรุ่นเก่า VR มันไม่น่าจะเกิน2002 2001 มันได้จนถึงประมาณ04 05ตัวแรกของ T6 T5 มันออกมาปี06ครับเพราะฉะนั้นก็03มันมีทั้ง VR6 มีทั้ง V6 อ่ะจริงๆแล้วนะวันนี้เหรอคันหนึ่งแสนกว่าบาทมั้งถ้าเป็น VR6 อ่ะนะ VR6 ก็ประมาณนี้ครับแสนกว่าบาทคันหนึ่งไม่ถึง 200,000 อยู่ในช่วงนี้ใช่จริงๆมันเป็นรถที่เวิร์กนะมันรถที่ทนนะแล้วก็จริงๆก็เป็นภาพรวมจริงๆมันก็เป็นรถที่ดีนะแล้วผมเห็นหลายคนนะซื้อมาถูกแสนกว่าบาทแล้วติดแก๊ส
จบเลยนะใช้กันวิ่งกันแบบเพลินเลยมันไม่มีเป็นสายพานลาวลิ้นมันเป็นโซ่มันไม่มันตัดปัญหาเรื่องสายพานลาวลิ้นขาดได้เพราะมันโซ่สองแสนโลเปลี่ยนทีนึงอ่ะครับเห็นก็ติดแก๊สวิ่งกันฉลุยเลยชอบใจชอบใจกันใหญ่เลยถ้ามาก็ถ้าเกียร์พังก็ซ่อมเกียร์ก็เอาวันเกียร์ก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วก็ภาพรวมก็ซ่อมนิดหน่อยแล้วก็ประตูรุ่นนี้เป็นประตูธรรมดาไม่ประตูไฟฟ้าไม่มีอะไรจุกจิกแอร์เย็นด้วยแอร์เย็นฉ่ำเลยได้อยู่น่าสนใจครับมาดูเรื่องราวของไอชินนะครับกับเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ครับ Previewรถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง